สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาทำไก่สะเต๊ะกันนะคะเพราะว่าแม่ย่าของลูกสาวนะคะคุณแม่สามีเขาจัดงานวันเกิดเขาก็สั่งให้เราทำอาหารนะคะแล้วก็เราก็เลยเขาบอกว่าเขาอยากกินไก่สเต็กเขาเคยไปกินที่ร้านอาหารนะคะตั้งแต่เกิดมาบอกตรงๆนะคะไม่เคยทำสเต็กนะคะมีแต่ไปตลาดนะคะก็เลยพึ่งนะคะเครื่องปรุงสำเร็จรูปนะคะคุณผู้ชมผงสเต็กนะคะก็เอามาผสมกันนะคะผงสเต๊ะกับกะทินะคะในอัตราส่วนที่เขาบอกไว้ในข้างซองนะคะแล้วก็หมักมาแช่ไว้ในตู้เย็น1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็เตรียมไม้เสียบนะคะไม้เสียบนี้ก็ซื้อคุณผู้ชมไม่ได้ทำเองนะคะซื้อที่ร้านอาเซียนะคะถ้าเป็นบ้านเราจะไม่เสียตังค์นะคะเกือบ6ยูโรแต่ก็ใช้ได้หลายเที่ยวนะคะก็ตุ้มๆ ต่อมๆอยู่นะคะว่าจะออกมาเป็นไก่สะเต๊ะไหมเนี่ยก็เอามาล้างน้ำก่อนนะคะเผื่อมีฝุ่นมีอะไรนะคะไม้เสียบนะคะหลังจากนั้นก็เสียบไก่ที่หมักไว้นะคะออกมาจากตู้เย็นค่ะเสียบให้สวยงามเท่าที่ท่านจะทำได้นะคะแต่ว่าเราทำได้แค่นี้นะคะเราไม่มีเตาเราก็เอากระทะแบนนะคะกระทะเทฟลอนนะคะตั้งไฟในระดับไฟปานกลางนะคะแล้วก็ย่างเลยค่ะย่างในเตาเลยนะคะซึ่งในตัวของไก่ที่เราหมักนะคะมันก็จะมีกะทินะคะมีความหอมความมันของไก่ที่หมักอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องใส่น้ำมันที่กระทะนะคะแล้วกระทะมันก็ไม่ติดอาจจะไหม้นิดหนึ่งนะคะหมายถึงว่ากระทะไหม้นิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นกะทินะคะก็ทำออกมาก็โอเคนะคะในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเราย่างในกระทะนะคะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมหน้าตาสีสันก็พอแหลกล่ายนะคะก็คือโอเคค่ะรสชาติโอเคนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมทำน้ำจิ้มนะคะพอดีที่บ้านไม่มีน้ำตาลทรายขาวนะคะจะมีแต่น้ำตาลทรายแบบสีเข้มนะคะก็ทำน้ำอาจาดด้วยแล้วก็ในซองผงสเต๊ะสำเร็จรูปเขาจะมีส่วนในซองที่ทำน้ำจิ้มด้วยนะคะเราก็มาทำตามสูตรนะคะตั้งไฟแล้วพอดีถั่วลิสงมันน้อยนะคะดิฉันก็เลยตำถั่วลิสงเพิ่มนะคะจัดการตามนั้นนะคะอันนี้ทำน้ำอาจาดค่ะก็มีหอมนะคะแล้วก็แตงกวาซอยพริกนะคะสดนิดนึงซอยเข้าไปนะเป็นน้ำอาจาดนะคะฝรั่งกินได้ไม่ได้เป็นเรื่องของฝรั่งนะคะไม่ใช่เรื่องของเรานะคะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มถั่วนะคะถั่วหวานนะคะสำเร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมน้ำจิ้มไก่สะเต๊ะนะคะพร้อมกับน้ำอาจาดนะคะรสชาตินะคะก็ทำตามที่เขาบอกไว้ในสูตรข้างซองนะคะปริมาณต่างๆแต่ถ้าเราจะเอาแบบหวานมันแค่ไหนก็แล้วแต่เราก็เพิ่มเข้าไปในแต่ละสัดส่วนนะคะฝรั่งชื่นชมมากค่ะบอกว่าอร่อยมากๆนะคะน้ำจิ้มเหลือมีการเอาปอเปี๊ยะไปจิ้มในน้ำจิ้มอีกนะคะแล้วแต่จะทำเถอะนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคุณผู้ชม
ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ